เค้กมะพร้าวนาแยมสตรอเบอรี่เนาะจ้ะเฮ็ดกินอยู่บ้านเนาะจ้ะสิกินกับน้ำซ่ากาแฟก็ได้เนาะจ้ะมาเบิ่งเนาะจ้ะหนุ่มแซ่บอีหลีจ้ะพี่น้องมาเบิ่งวิธีเฮ็ดเด้อจ้ะเฮ็ดบ่ยากจ้ะเฮ็ดง่ายๆสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้พิมพ์สิพาพี่น้องมาเฮ็ดเค้กมะพร้าวเด้อกินอยู่บ้านเนาะจ้ะพิมก็สิใส่แป้งเค้กเนาะจ้ะ200กรัมแล้วก็น้ำมันพืช100กรัมไข่ไก่เอาตะไคร้แดงเนาะจ้ะ3ฟองแยกออกเนาะจ้ะแล้วก็น้ำตาลทราย200กรัมนมจืด140กรัมอันนี้คือบักพร้าวอบแห้งเนาะจ้ะพิมใส่อยู่100กรัมกินผงวานิลา1ช้อนโต๊ะผงฟู1ช้อนชาอันนี้คือส่วนที่1เนาะจ้ะเอาไข่ไก่ที่เฮาเตรียมไว้3ฟองเนาะจ้ะลงไปแล้วก็น้ำมันพืชคน2ส่วนนี้ให้เข้ากันดีก่อนจ้ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปคนน้ำตาลทรายให้เข้ากันดีหลังจากน้ำตาลทรายเฮาใส่ลงไปแล้วก็ใส่นมลงไปจักครึ่งนึงก่อนนะจ๊ะคนให้เข้ากันดีจ้ะหลังจากนั้นพิมก็สิเอาแป้งที่เฮามีอยู่นะจ๊ะคนลงไปเนาะผสมกับผงกินวานิลานะจ๊ะลงไปพร้อมกันคนไปน้ำกันเลยจ้ะหลังจากนั้นพิมก็สิใส่ไม้พายเนาะจ้ะปล่อยคนให้เข้ากันดีจ้ะเทเทนมที่เหลือลงให้หมดเนาะจ้ะแล้วก็คนให้เข้ากันดีจ้ะหลังจากทุกอย่างเข้ากันดีแล้วพิมก็สิค่อยๆเอาผงฟูเนาะจ้ะใส่ลงไปคนให้เข้ากันดีจ้ะแป้งเฮาเป็นเม็ดเฮาก็พยายามเอาไม้พายเนาะจ้ะบีมันให้มันแตกมันละเอียดดีเนาะจ้ะหลังจากคนเข้ากันดีแล้วพิมก็สิเอาผักพร้าวอบแห้งเนาะจ้ะใส่ลงไปคอยคนให้เข้ากันดีจ้ะแล้วก็ใส่ให้หมดเนาะจ้ะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วความข้นหนืดของขนมเฮาก็สิประมาณนี้เนาะจ้ะพักไว้เนาะจ้ะส่วนที่2พิมก็สิมีไข่ขาวเนาะจ้ะ3ฟองเนาะจ้ะที่แยกออกมาจากไข่แดงส่วนที่1เนาะจ้ะแล้วก็น้ำตาลทรายพิมพ์ใส่อยู่50กรัมจ้ะแล้วก็น้ำบักนาว1ช้อนชาเนาะจ้ะเดี๋ยวพิมพ์สิมาตีให้เป็นครีมจ้ะเอาอ่างผสมมาแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเนาะจ้ะพิมพ์สิตีสปีด1ก่อนแล้วก็สิตีสปีด2 3ไปแล้วก็พิมพ์ก็สิใส่น้ำบักนาวเนาะจ้ะพอไข่เฮาขึ้นฟองแล้วพิมพ์ก็สิใส่น้ำบักนาวแล้วก็สิตามด้วยน้ำตาลเนาะจ้ะเดี๋ยวพิมจะตีเลยจ้ะพิมก็ตีเล่นสักเล็กน้อยแล้วจ้ะไฟน้ำบักนาวลงไปให้หมดเลยจ้ะลงกระปิดแล้วที่ตีให้เป็นฟองแล้วเขาก็จะคอยทยอยใส่น้ำตาลทรายจ้ะใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่น้ำตาลทรายลงไปประมาณ2เถื่อนะจ๊ะตึงให้เป็นครีมเลยจ้ะหลังจากพิมตีสปีดเร็วเสร็จแล้วนั่นได้ครีมแล้วพิมก็สิตีสปีดนึงแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็พอประมาณนี้เนาะจ้ะระหว่างนี้พิมก็ตั้งเตาอบไว้แล้วเนาะจ้ะพิมเปิดเตาอบไว้ที่ความร้อน180องศานะจ๊ะหลังจากนั้นพิมก็สิเอาขนมครีมนี่เนาะจ้ะส่วนที่2นะจ๊ะมาผสมกับส่วนที่1ใส่ลงไปทีละครึ่งก่อนนะจ๊ะคนให้เข้ากันจ้ะหลังจากเฮาคนเข้ากันดีแล้วพิมก็สิเอาส่วนที่2ใส่ลงเลยนะจ๊ะเฮาก็สิคนให้เข้ากันดีจ้ะหลังจากเฮาคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะจ๊ะเฮาก็สิเอาเทลงใส่ในถาดขนมที่เฮาเตรียมไว้นะจ๊ะความกว้างก็ประมาณ26ซมนะจ๊ะเอาเนื้อทาก้นมันแล้วก็ทาขอบค่ะแล้วก็เฮาก็สิเอาขนมที่เฮาเตรียมไว้เนาะจ๊ะเทลงเลยจ้ะเทลงไปจากส่วนหนึ่งก่อนนะจ๊ะ
แค่ส่วนเดียวก่อนจ้ะเกลี่ยขนมให้เขาถึงก้นนะจ้ะหลังจากขนมทั่วก้นถาดขนมเฮาดีแล้วนะจ๊ะพิมก็สิเอาแยมสตรอเบอรี่นะจ๊ะโรยลงใส่จ้ะเฮาก็สิโรยบีบมันมีหัวบีบนะจ๊ะพี่มีหัวบีบนะจ๊ะพี่น้องบีบลงแบบนี้นะจ๊ะบีบวนไปนะจ๊ะแค่นี้เนาะจ้ะแล้วเฮาก็สิเอาขนมส่วนที่2เฮามาประกบเลยจ้ะพิมก็สิเทลงไปธรรมดานี่ล่ะจ้ะหลังจากนั้นพิมก็สิเอาแยมนะจ้ะโรยลงไปคือเก่านะจ้ะเฮาก็สิใส่ไม้ลูกชิ้นเนาะจ้ะเคลียลงไปแบบนี้นะจ้ะเคลียลงไปแบบนี้เคลียร์ลงก่อนนะจ๊ะเคลียร์ลงแล้วเฮาก็สิเคลียร์ขึ้นนะจ๊ะเคลียร์ขึ้นมาจดตรงกลางจ้ะหลังจากนั้นพิมก็สิเอาขนมไปอบนะจ๊ะเฮาสิใส่เวลาอบอยู่ประมาณ40นาทีเนาะจ๊ะหรือจนกว่าขนมเฮาสิสุกจ้ะเดี๋ยวกลับมาเบิ่งกันนะจ๊ะหลังจากพิมอบขนมสุกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเฮาสิเบิ่งขนมนะจ๊ะเอาไม้ลูกชิ้นนะจ๊ะเสียบลงไปนะจ๊ะสิฮู้ได้จังได๋ว่าขนมสุกถ้าเสียบลงไปแล้วบ่มีเศษแป้งขึ้นมาแสดงว่าขนมเฮาสุกแล้วจ้ะพิมใส่เวลาอบอยู่50นาทีเนาะจ้ะตอนนี้ขนมก็ยังร้อนอยู่เดี๋ยวรอให้ขนมอุ่นเดี๋ยวพิมสิแต่งหน้าขนมขนมเริ่มอุ่นโตลงดีพิมก็สิเอาน้ำตาลผงเนาะจ้ะโรยลงแบบนี้เนาะจ้ะน้ำตาลผงพิมใส่อยู่เครื่องซ่อนโต๊ะเนาะจ้ะหลังจากนั้นพิมก็สิใส่แยมสตรอเบอรี่เนาะจ้ะโรยหน้าขนมเนาะจ้ะบีบให้เป็นวงกลมเนาะจ้ะเป็นก้นหอยแบบนี้เนาะจ้ะวนหลังจากนั้นพิมก็สิแกะออกเลยจ้ะแกะออกจากถาดเนาะจ้ะมาเบิ่งไปน้ำกันเนาะจ้ะพี่น้องเอามีดกดเนาะจ้ะตรงกลางลงเนาะจ้ะนุ่มมากจ้ะพี่น้องตักใส่จานความนุ่มของเขาไหนแซ่บบ่จ้ะแซ่บดีจ้ะพี่น้องมีออกหวานมันอมเปรี้ยวนิดๆนะจ้ะเพราะว่าพิมใส่แยมสตรอเบอรี่นะจ้ะคลิปนี้ถ้าผู้ใดถูกใจลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้ะแซ่บจ้ะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกำลังใจของพิมพ์นะจ๊ะสิได้เห็นคลิปใหม่ๆของพิมพ์นะจ๊ะพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีจ้า